สำหรับตำนานของแม่มดถือเป็นเรื่องเล่าลึกลับในครั้งอดีตที่เฮาบ่สามารถพิสูจน์ได้ว่านี่คือเรื่องแท้หรือเรื่องตัวเด็กน้อยย้อนได้มีการเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแน่นอนว่าแม่มดในความรู้สึกของคนทั่วไปมักจะนึกถึงผู้หญิงที่มีหน้าตาเป็นตาย่านดังยาวปากยาวผิวหนังเหี่ยวแห้งไปทั้งตัวสามารถเหาะไปสายมาสายเถิงไม่พ้อยใดแถมเลี้ยงแมวดำไว้เป็นสายสืบอีกตั้ง5แต่อันที่จริงแล้วตามที่มีการบันทึกอยู่ในตำราหน้าประวัติศาสตร์ของฝรั่งได้เล่าว่าแม่มดนั้นมีหูพางลักษณะคล้ายคือแบบนั้นแท้แต่ส่วนการขี่ฟอยลอยใดนั้นในหน้าประวัติศาสตร์บ่ได้มีการจารึกไว้ว่าสามารถขี่แม่พลอยได้แท้หรือบ่บ่มีไผฮู้บรรดาประชากรแม่มดทั้งหมดมีเท่าใดหรือยังมีอีกหรือบ่ทั้งโลเนื่องด้วยเป็นพิธีกรรมลึกลับที่ยากจะหาคำตอบใดแต่คาดว่าแม่มดเหล่านี้คงจะมีอยู่ในปัจจุบันและในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของหมู่หลายทักแค่จะพาทุกคนไปย้อนหอยตำนานแม่มดว่าเคยมีตัวตนแท้หรือบ่ส่วนจะมีประวัติและที่มาแนวใดกันแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านลุ่มอยู่เลยจากนั้นเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมกันโดยคำว่าแม่มดตามการบันทึกระบุว่าเป็นผู้ใช้เวทมนต์หรือไสยศาสตร์แน่นอนว่าความเชื่อแบบนี้ก็บ่ต่างอย่างจากบ้านเฮาที่มีการบูชาเครื่องรางของขลังเชื่อเรื่องผีแท้ต่างๆแบบนี้เช่นกันและบ่มีความชัดเจนว่าแม่มดกล่าวเข้ามาในประวัติศาสตร์ยามใดแต่หนึ่งในการบันทึกทำอีกของแม่มดนั้นอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลในหนังสือของชาอูที่1คาดว่าเขียนขึ้นในระหว่างปี931ก่อนคศ5721ก่อนคศโดยบอกเรื่องราวอย่างชัดเจนก็คือเมื่อกษัตริย์ของซาอูแสวงหาแม่มดแห่งเอ็นดอร์ประเทศอิสราเอลในปัจจุบันเพื่ออัญเชิญวิญญาณของกองทัพซาอูให้มาช่วยในการเอาชนะศัตรูที่อยู่อ้อมข้างโดยแม่มดสามารถจำแนกได้2จำพวกคือแม่มดขาวกับแม่มดดำการตั้งชื่อนั้นบ่ได้อิงจากสูตรหรือสีผิวแต่อย่างใดซึ่งแม่มดขาวก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์การใช้สมุนไพรเป็นลักเพื่อสร้างพลังอำนาจที่เบิ่งคือว่าเหนือมนุษย์มีคาถาอาคมเวทมนต์ที่ได้มาจากนักบุญสวงสวรรค์นางฟ้าและวิญญาณที่ดีๆที่สำคัญแม่มดขาวพวกนี้เป็นพวกที่ยึดมั่นศาสนาอย่างเคร่งครัดถึงขนาดว่าในบางท้องถิ่นอาจจะมีตำแหน่งเป็นผู้นำในทางศาสนาเลยทีเดียวการประพฤติตนของพวกนางนั้นก็อยู่ในทํานองธรรมะที่ดีให้คำแนะนำในการดำรงชีวิตต่อชุมชนบางครั้งพวกนางอาจจะเป็นตัวสื่อในการติดต่อกับวิญญาณที่อยู่ต่างมิติตามแต่จะมีผู้ห้องขอหรืออาจเฮตโตเป็นผู้ทำนายอนาคตด้วยการใช้ลูกแก้วอย่างที่เราเห็นกันแต่มีอย่างหนึ่งที่พวกนี้บ่ยอมแตะต้องแม้จะอยู่ในกฎก็คือพวกแม่มดขาวจะบ่ยอมยอกคนด้วยอำนาจเวทมนต์ซึ่งยิ่งเป็นเรื่องความเป็นความตายแล้วพวกนางก็บ่ยอมเฮ็ดเด็ดขาดแม้ว่าผู้คนนั้นจะเป็นศัตรูรักของนางก็ตามโดยจากนิยามนี้ฟังแล้วเหมือนกับว่าแม่มดขาวน่าจะเป็นที่ห้าของบรรดาผู้คนในชุมชนแต่แท้ที่จริงแล้วกับโบเป็นแบบนั้นเสมอไปมีอยู่บางครั้งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้คนมักพุ่งความสนใจไปที่แม่มดขาวเป็นพิเศษย้อนความที่แม่มดขาวเป็นคนมักเก็บโตและมีพฤติกรรมแปลกๆไปจากคนธรรมดาหากพวกแม่มดขาวบ่สามารถแก้โตให้รู้จักข้อหาใดนางอาจจะต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกันกับแม่มดคนอื่นๆนั่นคือการเผาทั้งเป็นที่เป็นกฎหมายของสังคมในยุคนั้นเพียงแต่เชื่อกันว่าเมื่อวิญญาณของนางออกจากร่างกายแล้วก็จะสามารถลอยขึ้นไปพบกับพระเจ้าทั้งสวงสวรรค์ได้ซึ่งกฎนี้จะต่างจากแม่มดดำสำหรับแม่มดดำก็คือต้องถือข้างซาตานที่เป็นศัตรูรักของพระเจ้านั่นเองพวกแม่มดดำจะต้องเฮ็ดพิธีซ่าและมอบวิญญาณให้กับซาตานโดยพวกผู้หญิงสมัยก่อนส่วนลายจะแอบเฟิร์คคาถาแบบนี้มักจะเป็นแม่มดดำเป็นส่วนใหญ่แล้วเมื่อนั้นนางจะได้รับพลังของมารหายและพวกผีปีศาจโดยสามารถเฮ็ดให้นางแม่มดดำสามารถเฮ็ดอย่างต่ออย่างที่มนุษย์ธรรมดาเฮ็ดบ่ได้จิตใจของแม่มดดำจะต่างจากแม่มดขาวโดยสิ้นเชิงย้อนมันดำสมชื่อที่ตั้งไว้นางแม่มดพวกนี้บ่มีความเมตตาปานีภัยนางจะเฮ็ดทุกอย่างที่นางปรารถนาบ่ว่ามันจะเฮ็ดให้ไผเดือดร้อนหรือบ่ที่สำคัญพวกนางแม่มดดำเหล่านี้มักจะเป็นคนเห็นแก่เงินพอสมควรนางยอมรับสินบนรางวัลทุกชนิดและเฮ็ดทุกอย่างที่คนจ้างปรารถนาตั้งแต่การเฮ็ดเสน่ห์ยาแฝ่ไปจนถึงการยอกให้คนตายเลยทีเดียวแถมมีคือเดียวที่บางทีนางก็เฮ็ดด้วยความม่วนซื่นอย่างเดียวแต่นั้นก็เฮ็ดเอาคนที่บ่ฮู้จักอย่างเดือดร้อนไปตามๆกันส่วนในหลักฐานเวทมนต์คาถาของแม่มดทั้งสองนี้จะมีความสอดคล้องกับไสยศาสตร์ของบ้านเฮาเช่นบ้านเฮาจะมีความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังส่วนแม่มดนั้นจะเป็นพวกเอิ้นฟ้าเอิ้นพลหรือการสาบแช่งคนอื่นๆความเชื่อพฤติกรรมของแม่มดแบบนี้ก็อาจจะมีลักษณะคือเดียวกับเสาหลักเมืองที่ได้ฝังคนทั้งเป็นแล้ววิญญาณเหล่านั้นไปสิงอยู่ในเสาที่สำคัญเวทมนต์ของทางแม่มดคือสามารถเฮ็ดตามใจของเจ้าของด้วยเหตุผลนี้เองแม่มดมักจะบ่ค่อยคำนึงถึงสิ่งที่ตามมาจนเกิดมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งบ่พอใจแล้วแนมว่าแม่มดกลุ่มนี้คือการเข้าค่ายผลิตอาวุธสงครามโดยแม่มดมีหน้าที่ผลิตอาวุธออกมาอย่างเดียวส่วนคนที่เอาไปนั้นจะเอาไปเฮ็ดหยังหรือจะเอาไปฆ่าไผก็สุดแล้วแต่ซึ่งบางที่ของที่แม่มดถูกว่าจ้างให้เฮ็ดอาจจะเป็นเครื่องรางยาพิษเป็นต้นจนนำไปสู่ความเกลียดชังของกลุ่มคนบางกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและคนเหล่านี้แนมว่าแม่มดเป็นสัญลักษณ์ความชั่วร้ายต้องถูกกำจัดทิ่มให้หมด
โดยมีคำว่าหนึ่งที่มีการบัญญัติขึ้นมาและใช้มาจนถึงปัจจุบันก็คือการล่าแมมมธโดยประโยคนี้ได้เป็นประโยคที่มีความหมายตรงๆและเกิดขึ้นมาแล้วในครั้งอดีตซึ่งประวัติศาสตร์ได้เขียนเรื่องราวค่อนข้างจะมีความโหดหายและทารุณพอสมควรย้อนปัญหาใหญ่ของพวกแมมมธก็คือเพื่อนบ้านของนางจะเต็มไปด้วยความอิจฉาและอคติบ่ว่านางเหล่านั้นจะมีเวทมนต์คาถาเพียงใดก็ตามก็บ่สามารถยับยั้งความชั่วชนิดนี้ลงจากพวกผู้ชายที่บ่มักขี้หน้าแมมมธโดยการเปิดเซิร์กนำเอาพระคัมภีร์มาบังหน้าหยอกล้อพวกนางต่างๆเส้นการเอาก้อนหินโยนทิ่มไส้บางครั้งพอไดโอก้าถึงกับจับกดน้ำหรือทุบตีต่างๆก็มีจนเหตุการณ์นี้ได้มีการบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์โลกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สั่วหาอีกเหตุการณ์หนึ่งตามการบันทึกระบุว่าในยุคกลางของยุโรปหรือที่เอิ้นว่ายุคมือที่บรรดาเหล่าแมมมธครองยุโรปเมื่อประมาณศตวรรษที่14ซึ่งในช่วงนั้นเป็นการปกครองที่เข่งศาสนาหรือที่เอิ้นว่าคริสเตียนเชิร์ชหรือเป็นศาสนาคริสต์แบบสุดโต่งที่มีความเชื่อว่าพระเจ้าส่งมนุษย์ลงมาเกิดเพื่อสำระบาปเฮ็ดให้แมมมธขาวแมมมธดำจำต้องถูกประณามว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ชั่วหายเป็นคนของซาตานที่เป็นบ่อนทำลายศาสนาจึงเกิดมีการขับไล่กวาดล้างแมมมธอย่างเอาเป็นเอาตายจากบรรดาบาทหลวงและผู้เข่งศาสนาที่แนะว่าแมมมธเป็นคนชั่วและบ่ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติต่างๆหรือโรคภัยไข้เจ็บมีคนตายอย่างไรสาเหตุเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะถูกแนะว่าเป็นฝีมือของแมมมธและจะมีการระดมตามหาผู้ต้องสงสัยในบริเวณนั้นซึ่งผู้ที่ถูกจับและประณามว่าเป็นแมมมธส่วนใหญ่จะเป็นแพะฮับบาปทั้งนั้นแถมสิ่งที่เป็นตายย้านก็คือแพะฮับบาปหรือคนที่ถูกกล่าวหานั้นต่อให้เป็นผู้ยิ่งแก่ชราใกล้ตายแล้วหรือจะเป็นเด็กน้อยกำลังเกิดอายุบ่เท่าไรปีพวกเขาจะใช้ข้อตัดสินง่ายๆประการเดียวก็คือหาคนแก่หรือผู้ยิ่งที่นั่งล้มกับหมากับแมวของตนตลอดมดมือมดคืนซึ่งมันเป็นที่น่าสงสัยว่าหมาหรือแมวเหล่านั้นคือวิญญาณที่แม่มดทราบเอาไว้และถ้าหากกล่าวว่าเป็นแม่มดงามใดก็จะถูกจับตัวมาประจานพร้อมกับถูกลงโทษด้วยการเผาทั้งเป็นแถมเป้าหมายที่กล่าวกันว่าเป็นแม่มดส่วนใหญ่บ่จะเป็นต้องเป็นผู้ยิ่งแก่ที่มีหน้าตาขี้ร้ายหรือเด็กที่มีหน้าตาแปลกประหลาดแต่แท้ที่จริงแล้วมันกลับบ่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปย้อนผู้ยิ่งบางคนที่มีหน้าตาดีมีความสวยงามเกินหน้าเกินตาคนอื่นหลายส่วนใหญ่ก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดคือกันโดยเหตุผลนี้ชาวคริสต์ผู้เข่งศาสนายังได้อ้างว่าผู้หญิงคนเหล่านี้เอาวิญญาณไปแลกกับซาตานหรือผู้ที่ปรปักษ์ต่อพระเจ้าเพื่อแลกกับหน้าตาและร่างกายที่สวยงามแถมเหตุผลนี้เฮ็ดให้หน้าปอซ่าต้องจารึกว่าอดีตที่เคยผ่านมามีหนึ่งยุคสมัยที่ชั่วหายที่สุดในโลกแถมหลักฐานที่มีการค้นหามานั้นยังมีการระบุอีกว่าผู้ชายสมัยก่อนจะมีความโหดหายมักความมุนแหงต่อผู้หญิงโดยผู้ชายเหล่านี้อ้างอิงจากคัมภีร์ไบเบิลว่า To shall not suffer a witch to lifeที่แปลว่าเจ้าจะบ่ต้องทรมานแม่มดจะได้รับการปลดปล่อยให้มีชีวิตหรืออาจจะหมายถึงคนที่เป็นแม่มดจะบ่ต้องทรมานอีกต่อไปย้อนจะได้มีการสังหารพวกเขาเหล่านั้นนั่นเองดังนั้นสมัยก่อนที่มีการเข็นฆ่าผู้หญิงบางกลุ่มย่างบ่ผิดกฎหมายและเป็นศีลอันชอบธรรมซึ่งจากการบันทึกจำนวนถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดในหน้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานับตั้งแต่ศตวรรษที่15มีจำนวนหลายกว่า 200,000 คนจนถึงปัจจุบันและการสังหารหมู่ในครั้งนั้นได้มีการบันทึกอีกว่าแม้แต่เด็กน้อยอายุ7ปีที่บ่ฮู้เรื่องฮู้ราวหยังแต่กลับถูกชาวคริสต์แนะว่าเป็นแม่มดก็จะถูกจับมาเผาอย่างโหดหายป่าเถื่อนจำนวนหลงหลายส่งผลให้แม่มดที่เคยอยู่ในยุคอดีตค่อยๆสูญหายไปรวมถึงผู้บริสุทธิ์นำและนี่ก็คือเรื่องราวของแม่มดที่เคยมีอยู่แท้ทั้งโลกหรือบ่นอกจากนี้แม่มดยังถูกแนะว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ชั่วหายโดยชาวคริสต์ในยุคทําอิฐในยุโรปได้สร้างแห้งบรรดาใจในการจับเอาแม่มดให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีนหรือที่เอิ้นว่ามือปล่อยผีแน่นอนก็ตามหลักฐานต่างๆแต่ละยุคแต่ละสมัยจะซีไปในทางเดียวกันว่าแม่มดนั้นคือสัญลักษณ์ของความหายนะแต่ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์แบบนี้บ่แน่ว่าอาจจะมีแม่มดที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันก็เป็นไปได้ถึงแม้ความเจริญความทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์จะปรับเปลี่ยนแนวคิดของผู้คนบ่ให้ยึดติดความเชื่อเก่าๆส่วนความเชื่อวัฒนธรรมเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับคาถาอาคมได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดตาเวนโตกที่ได้เกิดขึ้นในยุคนั้นการล่าการฆ่าหรือการจับกลุ่มที่ยังเป็นผู้สงสัยว่าเป็นแม่มดก็ยังบ่มีวันเจียงหายไปจนถึงทุกมื้อนี้แล้วทุกคนได้มีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเรื่องราวของแม่มดซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribeพร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านลุ่มโยเลยเพื่อจะพบพาร์ทคลิปใหม่จากซองของมูไรทาแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี